ก็อย่างอื่นก็ขอขอบคุณนะคะพี่ๆทุกคนที่มาหาหนูวันนี้นะคะก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงแรกของหนูเลยค่ะหนูตั้งใจมากๆเลยค่ะชื่อเพลงว่า Sometimes แปลความผูกพันนะคะใช่ตั้งใจทำทุกขั้นตอนใช่ค่ะคือรายละเอียดทุกๆอย่างหนูเป็นคนดูแลหมดเลยค่ะตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่เนื้อเพลงตั้งแต่การทำ MV แล้วก็ตั้งแต่อาร์ตเวิร์คทุกอย่างทำเองหมดเลยใช่หนูคุยกับพี่มาตั้งแต่13อ่ะค่ะแล้วก็แบบคือตอนนั้นอยากทําเพลงตั้งแต่แรกแล้วค่ะแล้วเสร็จแล้วพอไปได้ไปเทรนเกาหลีแล้วแบบโควิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายอย่างเกิดขึ้นแล้วเสร็จแล้วพอเนี่ย5ปีเนี่ยแล้วหนูก็รู้สึกพร้อมแล้วก็เลยกลับมาทําเพลงกับพี่แม็กเหมือนเดิมค่ะใช่ก็เลยขอใจกับท่านด้วยใช่ค่ะก็หลังจากที่กลับมาที่เกาหลีเนาะหนูก็ป่วยแล้วก็แบบรู้สึกซึมเศร้าอ่ะแล้วก็แบบเหมือนคิดเลยว่าถ้างั้นเราก็เปลี่ยนอาชีพไปเลยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าแบบทำไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็คุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่ช่วยผลักดันให้หนูกลับมามีแพชชั่นในทางนี้มากขึ้นใช่เป็นคนปลุกไฟให้เราเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเราก็เหมือนหนูก็คุ้มทั้งชีวิตแล้วอ่ะตั้งแต่เด็กๆแบบเรียนร้องเพลงแล้วก็รักในการแบบร้องเพลงตั้งแต่เด็กก็เลยแบบว่าเป็นวันนี้ที่คุณพ่อคุณแม่ถ้าหนูไม่ได้อยู่เนี้ยก็คือถ้าหนูเป็นอะไรถ้าไม่มีวันนี้ไปแล้วถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมีวันนี้พ่อเขาบอกเรายังไงบ้างพ่อกับแม่บอกว่าวันมีวันที่เราจะแบบไม่ทำอะไรร้องเพลงเขาก็จะบอกว่าเหมือนแบบว่าเราเหมือนเมื่อก่อนเราก็แบบใช้เวลากับเรื่องนี้ไปเยอะมากแล้วเราก็ทุ่มแบบทุกอย่างก็คือแบบเมื่อก่อนก็คือแบบชีวิตของหนูคือเป็นแบบมิวสิกเป็นดนตรีเป็นการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคุณพ่อคุณแม่ก็เลยแบบช่วยบอกตลอดเลยว่าแบบไม่ใช่ว่าหนูไม่มีความสามารถในทางนี้ท่านมีความสามารถพ่อคงแบบไม่เป็นไรก็เปลี่ยนไปเลยแต่คุณพ่อบอกว่าเห็นว่ามีแววก็เลยแบบอยากให้ใช้ความสามารถนี้ในการได้แบบเป็นอาชีพของตัวเองนะคะวันนี้ใช่ค่ะก็หายเฟลแล้วค่ะก็เห็นว่ามันเป็นไม่ใช่มันไม่ใช่เฟลหรอกค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องที่เป็นประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้ก็คือหนูก็โตขึ้นเยอะมากๆเลยจากการที่ได้ไปเกาหลีค่ะก็เพลงนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวหนูก็คือเหมือนมันว่าแบบต้องหาคำตอบอะต้องมีความชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะต้องมีเหตุผลอะไรเงี้ยเพลงนี้ก็จะเป็นเหมือนมันว่าถ้ายูไม่รักเราถ้ายูไม่รักไอ้ก็ไม่ต้องมาทำความไม่ต้องมาทำดีกับเราอะไรเงี้ยไม่ต้องมาทำให้เรารู้สึกนี่นี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะหนูโอ้ยเพราะตอนคุยกับโปรดิวเซอร์รู้สึกว่าเชิญคุณพ่อใช่ก็จริงๆคุณแม่ก็เป็นหนูเล่าให้ทุกอย่างให้ฟังไปแล้วค่ะเขารู้อยู่แล้วแต่รู้นิดหน่อยอะไรอย่างนี้รู้นิดหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ผ่านการฝึกบุญชุ่มกับการสร้างเจ๊แจ๊บอกว่าเพลงนี้เวลาจัดเนี่ยเป็นที่นับเก็บแล้วแต่สุดท้ายแล้วผมเจ็บแต่เขาบอกว่าเขาอยากวันที่เห็นเซลล์ออกมาอยากตั้งใจทำงานเป็นยังไงโมเมนต์นั้นเป็นโมเมนต์ที่ยากคือพอน้องเซลล์มันไม่ใช่เซลล์แค่น้องคนเดียวครับเพราะว่าเราสปอร์ตถ้ามีคนใดคนหนึ่งเจ็บแล้วช่วงนั้นก็แบบคุณแม่ก็บางวันก็ยาวนะเป็นลมบ้างน้องต้องมาพยาบาลกันน้องก็รู้สึกนี้ก็คือแบบมันเป็นเหตุการณ์ที่แต่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ใช้คำว่าสุดท้ายแล้วครอบครัวคือพลังที่สำคัญที่สุดถ้าเราจับมือกันเดินด้วยกันเราจะพบทางออกที่ดีที่สุดเหมือนบ้านเราตอบรับความรู้สึกช่วยกันใช่พยายามคือจริงๆก็อย่างพี่นี่ที่ทุกคนเรียนอย่างเจ๊กี้เนี้ยเวลาผมมีอะไรหรือน้องๆในก็ต้องพยายามซึ่งจริงๆแล้วมันขนาดที่เป็นเรื่องปกติแต่เราคือเราต้องเพื่อมือไปหาคนที่เราเพื่อมือถึงก่อนแต่ต่อจากนั้นไปเนี่ยก็แล้วแต่ว่าใครจะต้องขอบคุณทุกคนซัพพอร์ตจริงๆสำหรับเต็งอ่ะคือเขาจะชอบพูดเสมอว่าแบบว่าทำเพลงมาคนจะชอบฟังเพลงหนูไหมจะชอบเลยไหมแต่ว่าเต็งก็จะบอกเขาตลอดว่าสำหรับมามีนะวันที่หนูลุกขึ้นมาทำตามความฝันตัวเองและประสบได้มีผลงานอันนี้ออกมาอันนั้นแหละถือว่าเราประสบความสำเร็จในสิ่งที่หนูฝันแล้วคือเต็งต้องการแค่นี้อยากให้เขาย้ายเขาไฟอยากให้เขาสู้กับแบบว่า
เจอเรื่องราวอะไรมาแล้วแบบว่าท้อแท้แล้วก็ไม่ทำมันต่อเนี่ยคือวันนี้แหละเป็นวันที่เจงรอที่เขาจะแบบลุกขึ้นมาแล้วสู้ต่อสู้ในสิ่งที่เขาฝันต่อไปนะคะน้องๆเราเคยสักต่อยพี่สาวหรือไงบ้างแต่ก็จริงๆหนูก็แบบภูมิใจในตัวพี่สาวมากเพราะว่าเห็นเขาทำทุกอย่างแต่ก็จริงๆเราตั้งแต่แบบการเอดิตเพลงเนี้ยบางครั้งเขาก็เอาเดโมมาเอดิตให้พี่แม็กซ์ฟังว่าเอออยากได้แบบนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็การเป็นดีไซน์ที่เห็นพวกแบบตัวคาแรคเตอร์แบบทำทานใส่ข้าวของปฏิทินแบบวาดมือขึ้นมาใช่ค่ะแล้วก็คือแบบตอนหนูซื้อเห็นเขาเก่งมากเพราะว่าแบบตอนเช้าเนี่ยค่ะเขาก็รีบตื่นไปมองใช่ไหมคะแล้วก็เสร็จแล้วพอเรียนเสร็จ5โมงก็กลับบ้านมาถึงแบบ 4-5 นั่งทำกราฟิกทุกวันอะไรเงี้ยคือก็คือวันนอนได้2ชั่วโมงทุกวันแล้วงานที่ออกมาหนูก็แบบภูมิใจเพราะจริงๆมันแบบเป็นสิ่งของเขาแบบเกือบ 100% แต่ก็เราก็คอยซัพพอร์ตแต่หนูก็แบบช่วยได้ในสิ่งที่หนูทำเช่นแบบสไตลิ่งหรือว่าแบบเมคอัพผมอะไรเงี้ยแต่ที่เหลือเขาก็ทำเองก็ดีใจได้ฟังเพลงพี่ได้ฟังเพลงพี่ฟังแล้วครับก็ดีใจครับที่พี่สาวทำเพลงแรกมาเพราะว่าก็เห็นเขาบางครั้งผมตีสองเนี่ยผมเล่นเกมก็เล่นเกมผมเล่นเกมก็ลงมาข้างล่างก็เจอพี่สาวนั่งทำอะไรอยู่ไม่รู้ก็ดีครับค่ะก็หนูฝากด้วยนะคะผลงานเพลงแรกของหนูนะคะ Sometimes ใช้ความผูกพันนะคะก็เป็นเพลงที่หนูตั้งใจมากๆเนาะเป็นเหมือนแบบว่าการได้กลับมาใช้ชีวิตเนาะเพราะว่าแบบที่ผ่านมานี้หนูก็แบบเหมือนแบบไม่แน่นอนอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือเหมือนหนูตัดสินใจแล้วค่ะว่าจะกลับมาแล้วก็มาทำตรงนี้ให้ดีสุดค่ะก็ฝากนะคะใน YouTube นะคะดูบัตรเรคคอร์ดนะคะสามารถดู MV ที่นั่นเลยค่ะแล้วก็ติดตามโซเชียลมีเดียหนูนะคะเซียมิย่านะคะใน YouTube ค่ะแล้วก็ TikTok เซียทองเจือแล้วก็ IG เซียทองเจือค่ะมีชาเลนจ์ไหมคะชาเลนจ์มีค่ะมีชาเลนจ์ค่ะค่ะก็จะมีเป็นเต้นนะคะเต้นแบบว่าดูเอทค่ะเป็นเหมือนเต้นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีลิปซิงค์ด้วยใน TikTok ใช่คนเดี๋ยวต้องเอาคุณพ่อมาเต้นตายแล้วงานยากแล้วมันไม่ดีอ๋อได้จริงค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็ขอขอบคุณนะคะเมเจอร์นะคะที่ให้หนูได้มาใช้พื้นที่นะคะในการเป็น MVP พรีเมียร์ที่นี่นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทั้งอย่างครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างจริงๆมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเอาแบบว่าบ้านๆก็แบบไม่ได้เข้าข้างใครคือถ้ามองมันก็แล้วแต่ก็ที่จริง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 ผมไม่ได้มีปัญหาถ้ายกอยากจะไปก็ไม่มีมันไม่ได้ถึงต้องคอยที่จะมาดูแลมันถึงแค่แบบเสียเงินไปเพราะเหมือนกับครอบครัวก่อนหน้านี้ก็ทำกิจการอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่นะก็เหมือนต่างคนก็ต่างชีวิตนะเด็กๆก็จริงๆยังเด็กยังไม่ได้มีวุฒิภาวะพอที่จะตัดสินใจในงานเลือกใครจะใครที่โอเคอะไรที่ไม่โอเคก็จริงผมว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็คุยกันได้แต่ถ้ามีปัญหาอะไรก็เหมือนเดิมจริงผมไม่เฉยๆนะครับไม่มีเรื่องวาวุ่นมันเอาวุ่นวาวุ่นไปลูกอ๋อวุ่นไหมครับพี่ครับได้ไหมตอนนี้เริ่มวาวุ่นยังครับเลิกแล้วเลิกแล้วเปลี่ยนโฟกัสไม่มีอะไรเลยไม่จริงๆวันนั้นเล่ากับว่าวันนั้นเป็นงานอีเวนต์ค่ะแล้วก็เหมือนวันนั้นก็มีพี่บูเนาะเขาเหมือนเป็นตัวแทนของพระเอกที่ไม่หนักหนาค่ะก็เลยเหมือนแบบคุณพ่อก็แบบถ้าอยู่ทุกเรื่องตรงคุณพ่อก็กำลังแบบอยากทำโปรเจกต์หนังอะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนผู้กำกับก็ดูพี่บูว่าเอ้ยพระเอกหรือเปล่าแล้วเหมือนผู้กำกับเขาก็วางหนูเป็นนักแสดงค่ะแล้ววันนั้นก็ได้มีโอกาสได้พี่บูคนนี้คุณพ่อก็เอ้ยยังไงรู้ด้วยกันไหมสองทุ่มแบบว่าแบบเพลงนี้ได้ไหมแบบเล่นหนังด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณพ่อก็แบบถ่ายรูปแล้วก็ยืนโพสกันปกติคุณพ่อก็บอกว่าเวลาเล่นหนังไม่ได้ยืนโพสต้องแบบธรรมชาติคุณพ่อก็บอกว่าอ่ะงั้นยืนหัวเราะขำๆกันหน่อยแล้วก็พี่โบก็เลยแบบเราก็ออกแนวเขินเนาะว่าเอ้ยจะยืนขำยังไง
ไงดีแบบไม่มีมุกอะไรให้เล่นเนี้ยค่ะก็เราก็เลยแบบมันเป็นความแบบหัวล้อแบบเขินมากกว่าอายอะไรเงี้ยไม่รู้ต้องทำอะไรคุณพ่อก็เลยเหมือนแบบเขียนแคปชั่นว่าไปเต้นไทยก่อนอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นฟิลเซลเฉยๆเซลรู้ได้งานเคมีดูเข้ากันดีนะถ้าทำไหนก็มีคนดูแน่แล้วเป็นไงอีกทำถ้าเป็นเรื่องหนังเนี่ยเราทำมาจิตอยู่ตอนนี้สองคนอยากมีใหญ่อันนี้ก็ในเรื่องก็มีมิยาเล่นแล้วก็ตอนนี้ดูจบดูก็เหมาะนะครับแต่ว่าก็มีคนนึงก็น่ารักอยู่ว่าอย่างเดี๋ยวว่าลงรุ่นยะ